ตามไปที่ไรออนมอนทูเมนต์ในโปเกมอนค่ะเช้าวันใหม่แล้วนะคะก็วันนี้6องศานะเบาๆเดี๋ยวเราจะไปตามมิวเซียมนะคะไปก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในมิวเซียมนี้กันนะคะเขาบอกว่าเป็นตึกที่ออกแบบทันสมัยที่สุดในเมืองนี้เพราะว่าเมืองตึกอื่นเนี่ยเขาจะแบบคงความเป็นแบบว่าอะไรอะอนุรักษ์อนุรักษ์แบบดั้งเดิมไว้อันนี้เป็นแบบมิวเซียมที่แบบออกแบบใหม่ก็สรุปว่านิทรรศการศิลปะที่เราจะมาดูที่นี่มันปิดนะคะแต่ว่าตึกนี้จริงๆเขาเป็นพวกหอประชุมแล้วก็เป็นคอนเสิร์ตฮอลล์เนาะซึ่งก็เป็นคอนเสิร์ตฮอลล์ที่แบบใหญ่มากแล้วก็มีชื่อเสียงที่ดังของตึกนี้ก็คือเรื่องของการออกแบบที่มีหลังคาเป็นกระจกเขาบอกว่าเรียกว่าเป็นเมจิกรูฟแล้วก็การออกแบบเขาพยายามจะผสมผสานกับโลเคชันความธรรมชาติที่อยู่ที่นี่อย่างเช่นตรงนี้ข้างในนะเขาเห็นเป็นน้ำนี้ก็คือเป็นน้ำจากทะเลสาบลูเซิร์นจริงๆที่ออกแบบให้มันแบบว่าเข้ามาอยู่ภายในอาคารด้วยนี่มีความไกลๆนะคะแต่อย่างงั้นเดี๋ยวเราไปอีกมิวเซียมนึงดีกว่าเสียงอะไรอ่ะน้องนั่นน้องจริงๆเหรอทำไมน้องร้องเป็นเพลงอ่ะน้องร้องเป็นแบบปิ๊ด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 ไม่ใช่เหรอจริงทำไมน้องร้องเป็นเพลงอ่ะพอเราออกมาจากอาคารนะคะมันก็ติดทะเลสาบแบบนี้สามารถชมวิวได้นะคะสวยงามนี่น้องผมมาหาอีกแล้วผมที่เมืองแถวนี้ไม่กลัวตอนนี้นะคะฝนเริ่มลงเม็ดอีกแล้วค่ะแต่ว่าระหว่างที่ฝนตกลงมานะมันหนาวจัดนะฝนก็เลยกลายเป็นหิมะเม็ดเล็กๆนะแป๊ะแป๊ะแป๊ะกระทบลมเต็มเลยนะคะที่มือไปที่ไรออนมอนูเมนต์ในโปเกมอนนะคะไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้แล้วเราก็จะตียิบด้วยเย่และเรานะคะก็อยู่ตรงอนุสาวรีย์สิงโตเศร้านะคะมีนิยามว่ารูปสลักอันนี้ประติมากรรมนี้นะคะเป็นประติมากรรมที่เศร้าที่ดูเศร้าที่สุดในโลกนะคะ Mournful and Moving Piece of Stone ดูเสียใจได้ดูมี movement ที่สุดในโลกเหมือนกับว่ากำลังจะตายจริงๆอะไรอย่างเงี้ยทำได้ละเอียดมากถ่ายรูปเป็นที่ระทึกสักหน่อยนี่ไงลุงอยากถ่ายกับเจ้าอ่ะเดี๋ยวทอกนี่ไง
จ้าของเราเออเดี๋ยวเราจะไปดูโบสถ์อนันต์กันที่มันยอดแหลมสองยอดนะคะก็เลยพาไปดูไปถึงแล้วเดี๋ยวเราดูข้างในกันดีกว่านะคะเป็นไงบ้างก็เข้าไปชมข้างในมาแล้วนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปตรงที่เธอไปตอนแรกดีกว่าเป็นแบบกำแพงเมืองเก่าใช่ตรงนี้หรือเปล่าที่เราจะไปไหนที่นี่หรอที่เราจะไปกันอันนั้นแน่เลยหรก็ตรงนี้นะคะก็เป็นทาวเวอร์ที่เราเดินตามหาอยู่นานมากพอมาถึงก็มืดพอดีเลยแต่ว่าก็ดีนะคะเพราะว่าตรงนี้ก็จะเห็นแสงไฟเมืองตอนกลางคืนสวยไปอีกแบบนึงค่ะขึ้นมาข้างบนจะเห็นเมืองทั่วเลยสวยมากเราก็เดินเลาะตามฝรั่งโผล่จากมุมตึกนั้นมานะคะปรากฏว่ามาเจอตรงนี้ออกมาเป็นริมแม่น้ำนี้นะคะก็มาเจอสะพานไม้อีกแล้วสรุปว่ามันเป็นคนละสะพานกันนะคะนี่แต่ว่าหน้าตาคล้ายๆกันแต่นี้นะสั้นกว่าแล้วก็อยู่ข้างหลังสะพานนั้นอีกทีนะคะตรงนี้นะคะตรงเดินตรงปลายสะพานเหมือนว่าตรงนี้จะเป็นแบบจำลองการประสูติของพระเยซูนะคะน่ารักมากเลยมีใครเคยดูบ้างเรื่องมิสเตอร์บีนตอนวันคริสต์มาสที่มันไปเล่นที่ห้างอ่ะโคตรฮาเล่นตุ๊กตาเนี่ยเหมือนจริงด้วยพรุ่งนี้เราจะกลับไทยแล้วนะคะไอ้ก็จะมาสรุปของเฮซื้อไว้ทั้งหมดเสื้อตัวนี้นะคะเราก็ซื้อมาในราคาประมาณ900กว่าบาทผ้าเช็ดหน้าลายหรือดอกเอลเดอร์ไวส์นะคะนี่สีเหลืองอีกแล้วคิดเป็นเงินไทยแล้ว300กว่าบาทเสื้อสีขาวข้างในนี้แบบง่ายๆ400 500ช็อกโกแลตบ้านฟ้านะคะนี่ก็เป็นช็อกโกแลตบาร์ซื้อไปฝากเพื่อนฝูงนะคะเขาก็โลนแบบพอสามเหลี่ยมนะนี้ไม่มีที่ไทยก็เลยซื้อมาอร่อยมากของที่เราข้างใครฮาลิโบชอบมากเลยนี่มันเซลว่ะนี่60บาทไม่ใช่อันนั้นมาหรอเราชอบกินอันนั้นมากเลยเนาะเป็นแบบรวมรสช็อกโกแลตเป็นลายแบบสถานที่สำคัญและของดังของสวิตต่างๆค่ะตอนนี้ช็อกโกแลตอีกมีเป็นห่อใหญ่เลยร้านไทเกอร์ไฟยิ่งนะคะนี่ก็เสียตังค์ซื้อของคนกรีกมาค่ะนี่ที่กดเหมาะกับคนตะวันที่ท่านแบบเรานี่ใส่รัดกระเป๋าเพราะมีที่เข้ารหัสนะคะก็นี้แมกเนตนะคะ
ลายช็อกโกแลตสวิตน่ารักเนาะนี่ที่ตัดเล็บนะคะยี่ห้อดังของที่นี่ Victorinox นะคะที่เป็นยี่ห้อมีดสวิตที่คนเขาชอบซื้อกันแต่เราเป็นชนีสายไม่ลุยแล้วว่าซื้อที่ตัดเล็บนี่แหละหมอค่า7ฟรังนะคะค่า300กว่าบาทแต่ที่ไทยน่าจะขายแพงกว่านี้เขาบอกว่า700อ่ะก็อันนี้ก็เป็นแมกเนตอีกแล้วนะคะแต่ว่าเป็นของเมืองเซอร์แมทเป็นนาฬิกาสวิตไงกรุ้งกริ้งกรุ้งกริ้งอ๋อมีนี้จากร้านเสือบินเป็นแบบว่าสวมหัวแล้วก็แบบโยนอยู่เล่นเกมกับเพื่อนแบบน่าจะแบบน่ากลัวมากคล้ายๆเกมกีฬาที่เราเล่นกับเพื่อนแชร์บอลแชร์บอลเออแชร์บอลแล้วก็วิกผมดำนะคะสำหรับการถ่ายคลิปของฝากคุณนานะคะจากเมืองเซอร์แมทเป็นสบู่นม300กว่าบาทนะลูกอันเท่านี้นะก็ไอ้ขอปิดจบการรีวิวคอนช้อปปิ้งแค่นี้ก่อนนะคะแล้วพรุ่งนี้เราจะกลับไทยกันแล้วค่ะส้มตำไม่คาดหวังจะกลับบ้านแล้วเราก็เดินทางมาถึงสนามบินสุรินทร์เรียบร้อยแล้วผ่านทางรถไฟนะคะสะดวกมากๆเลยแล้วนะคะสำหรับทริปหน้าเนี่ยไอจะไปเที่ยวที่ไหนอีกก็ติดตามกันนะคะรับรองว่าจะมีคลิปใหม่ๆมาเรื่อยๆแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์เพจเอานะเพิ่งมีเพจนะคะ Unfood Ice นะคะทาง Facebook นะคะจะได้ติดต่อรู้จักกันมากขึ้นค่ะบ๊ายบาย